นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองตอนนี้ใบบุญขออนุญาตหยิบยกนำเอาเรื่องเล่าความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคามมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องท่านผู้ชมฟังกันครับจังหวัดมหาสารคามเพิ่นว่าเป็นสะดืออีสานหรือตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของภาคซึ่งจุดนี้ก็อยู่ตรงบริเวณบึงกุยหมู่ที่13ตำบลห้วยขวงอำเภอโกสุมพิสัยนอกจากนี้ก็ยังมีฉายาอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองตักกศิลานครหรือนครแห่งการศึกษาของภาคอีสานเป็นศูนย์ร่วมของมหาวิทยาลัยหลักกาวิทยาลัยต่างๆที่พี่น้องท่านผู้ชมได้ส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาเราเรียนหาวิชาความรู้จากบันทึกประวัติความเป็นมาของเมืองมหาสารคามมีบันทึกไว้ว่าหลังจากที่พระคัตติยวงศ์สาสีลังเพิ่นได้ถึงแก่พิลาไล่ลงเจ้าอุปราชสิงห์พร้อมด้วยราชวงศ์อินกรมการเมืองร้อยเอ็ดซึ่งเพิ่นก็เป็นลูกชายของท้าวศรีลังนั่นแหละครับได้นำใบบอกไปขอศิลาหนาเพิ่งที่กรุงเทพทั้งนี้ทั้งพญาพิสัยสรเดชเจ้าเมืองพ้นพิสัยซึ่งเพิ่นก็เป็นลูกชายคนโตของพญาคัตติยวงศ์สาเพิ่นก็ได้รับพระราชโองการให้ลงไปเฝ้านำและก็ได้มีโปรดเก่าให้พญาพิสัยสรเดชหรือว่าท้าวตาดีเจ้าเมืองพ้นพิสัยคนแรกไปเป็นผู้รักษาราชการทั้งเมืองร้อยเอ็ดแทนผู้เป็นพ่อที่เสียชีวิตส่วนทั้งเมืองพ้นพิสัยก็ให้ตั้งลูกหลานขึ้นมาดูแลแทนจากนั้นเพิ่นก็ได้พากันกลับมาจัดการจัดงานพระราชทานเพลิงศพท้าวศรีลังผู้เป็นพ่อจนสำเร็จเสร็จเรียบร้อยพอพิธีพระราชทานเพลิงจบเรียบร้อยลงเจ้าอุปราชสิงห์ได้มีการจัดให้มีการเล่นโป้ขึ้นที่หอนังในจวนเจ้าเมืองอุปราชสิงห์ได้ส่วนพระพิสัยสรเดชผู้เป็นพี่ชายไปร่วมเล่นน้ำพญาพิสัยกะบ่ขัดระวังที่กำลังเล่นโป้กันอยู่นั่นก็ได้มีคนหลายรอบแท่งพระพิสัยสรเดชเข้าที่ศีรษะข้างด้านซ้ายจนถึงแก่ความตายในขณะเดียวกันท้าวผู้หรือพระรัตนวงศาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิเพิ่นมีฐานะเป็นน้องชายของท้าวศรีลังก็มาในงานปลงศพของพี่ไส้คือกันท้าวผู้พร้อมกับกรมการเมืองได้พยายามทำการสืบสวนหาตัวคนร้ายจึงได้หูว่าคนลงมือแทงพระพิสัยสรเดชเป็นคนเสื้อสายจีนมีฉายาว่าเจ็กจันเคยเป็นคู่อริกับพระพิสัยสรเดชมาตั้งแต่ก่อนเป็นผู้ที่ลงมือลอบแทงทั้งนี้ท้าวผู้ก็ยังสงสัยในโตเจ้าอุปราชสิงห์ผู้เป็นหลานชายเจ้าของน้ำเนื่องจากเป็นผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทั้งเป็นผู้จัดงานให้มีการเล่นโป้ขึ้นจนเป็นที่มาของเหตุโศกนาฏกรรมเท่านี้อีกอย่างเฒ่าผู้ก็ยังคิดข้างแข้งใจว่าการที่เฒ่าตาดีซึ่งเป็นเจ้าเมืองพ้นพิสัยอยู่แล้วแต่กลับได้มารักษาการเจ้าเมืองที่เมืองร้อยเอ็ดแทนที่สิเป็นอุปราชสิงห์ผู้ขึ้นนั่งเมืองแทนผู้เป็นพ่อชนวนเหตุนี้อาจสิเฮ็ดให้เจ้าอุปราชสิงห์มีความอิจฉาจังได้วางแผนสังหารพระพิชัยสรเดชก็เป็นได้จังได้จับโตเฒ่าสิงห์หรือว่าอุปราชสิงห์พร้อมกับเจกจันส่งลงไปชำระความยังกรุงเทพระหว่างการเดินทางพ่อไก่สิถึงเมืองนครราชสีมาอุปราชสิงห์ก็ได้กินยาผิดจนถึงแก่ความตายก่อนซึ่งยังบ่ทันได้มีการไต่สวนชำระความหรือว่าพิพากษาคดีให้ชัดแจ้งแต่ประการใดคดีก็จังเป็นอระงับลงและก็ยังเป็นที่กังขาของลูกๆหลานๆของอุปราชสิงห์ตลอดมาตอนนั้นเท่ากวดซึ่งเป็นลูกชายของอุปราชสิงห์เพิ่นมีอายุเพียง11ขวบเมื่อผู้เป็นพ่อของตนกำลังถูกส่งลงไปชำระความที่กรุงเทพแต่กลับต้องมาเสียชีวิตลงก่อนผู้เป็นแม่หรือผู้เป็นมารดาพร้อมด้วยญาติพี่น้องต่างกวาดระแวงเกรงกลัวว่าเฒ่ากวดนี่สิได้รับอันตรายคือกันกับผู้เป็นพ่อจังพากันทรงโตเฒ่ากวดนี่ไปอยู่ทั้งเมืองสุวรรณภูมิแต่แล้วญาติพี่น้องก็ยังบ่ไว้วางใจเพราะว่าหากเฒ่ากวดยังอยู่ในแถบทินแถวบริเวณนี้ซึ่งเป็นบ้านเมืองของตนอาจสิเกิดเพศภัยอันตรายขึ้นได้ง่ายๆเฒ่ากวดก็จังได้ถูกทรงโตนี้ไปยังเขตแขวงเมืองยโสธรการไปของเฒ่ากวดในครั้งนี้ญาติพี่น้องก็บ่ได้นำทรงหรือว่าไปฝากฝังกับผู้ใดเฒ่ากวดจังกลายเป็นคนระหิเร่ร่อนพระเนจรร่อนแล่มโดดเดียวเพียงลำพังอาศัยนอนกินอยู่ตามถนนหนทางและก็ศาลาวัดใกล้ๆเมืองยโสธร
ขอเศษข้าวเศษอาหารจากผู้ที่เพิ่นนำมาถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้เลี้ยงกายไปมือมีความทุกข์ความทรมานสารพัดสารพันจากลูกผู้ดีชนชั้นเจ้านายก็ต้องมาลำบากตากตำเป็นเวลาอยู่6เดือนกว่าๆโชคชะตาฟ้าลิขิตจึงได้พบพ่อกับท่านสมภารท่องสุขซึ่งเป็นพระภิกษุชาวยโสธรในขณะที่เฒ่ากวดกำลังนอนหลับอยู่บนศาลาสมภารท่องสุขก็ได้ปลุกขึ้นมาถามไทยจึงได้ฮู้ความเป็นไปเป็นมาอย่างแจ้งชัดท่านสมภารท่องสุขก็จึงเกิดความสงสารแล้วก็ได้ทำการบรรพชาให้เฒ่ากวดเป็นสมณีได้เราเรียนศึกษาภาษาบาลีทั้งไทยและก็ทำวินัยจนรู้ลึกแตกฉานจากนั้นก็ได้อุปสมบทต่ออยู่ได้2พรรษาก็ได้ล่าสึกขาแล้วออกไปทำราชการอยู่ทั้งเมืองอุบลได้รับการดูแลอย่างดีจากกรมการเมืองทั้งอุบลจนมีความดีความชอบได้รับแต่งตั้งให้เป็นเฒ่ามหาชัยต่อมาเฒ่ากวดก็ได้รับจดหมายจากพระคัตติยวงศาจันทร์เจ้าเมืองร้อยเอ็ดว่าให้กลับไปรับราชการที่เมืองร้อยเอ็ดเฒ่ากวดก็จังได้กลับมารับราชการที่เมืองร้อยเอ็ดได้กลับขึ้นมาอยู่กับพญาติหรือว่าญาติพี่น้องของตนในช่วงปีพ.ศ.2399ต่อมาในปีพ.ศ.2402รัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเก่าให้ข้าหลวงกองสักเลขออกมาสักเลขทั้งหัวเมืองตะวันออกเฉียงเหนือกรมการเมืองร้อยเอ็ดได้นำตัวเลขออกไปสักปรากฏว่ามีจำนวนคนมากถึง 13,000 คนเศษเท่าจันเจ้าเมืองร้อยเอ็ดเห็นว่าพลเมืองของเมืองร้อยเอ็ดมีจำนวนมากมายอีกทั้งเท่ากวดก็เป็นคนที่มีความดีความชอบในการรับราชการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีสติปัญญารอบรู้ดีสมควรที่สิให้แยกออกไปตั้งเมืองใหม่เพื่อเป็นเจ้าเมืองเท่าจันจึงปรึกษาหารือกับกรมการเมืองต่างๆกับปรากฏว่าตั้งกับมีความเห็นดีเห็นชอบนำเท่าจันเจ้าเมืองร้อยเอ็ดจึงได้ให้เท่ากวดออกไปสำรวจหาหม่องตั้งเมืองใหม่เท่ากวดได้ออกมาสำรวจตรวจตาหาพื้นที่ที่เหมาะสมก็ได้พบได้พ่อมองที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในเขตบริเวณบันลาดกับกุดยังไงแล้วก็ได้ขอตั้งเมืองขึ้นมองนี้ต่อมารัชกาลที่4ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเก่าให้ยกบันลาดกุดยังไงเป็นเมืองมหาสารคามพร้อมทั้งโปรดเก่าให้เท่ามหาชัยกวดเป็นที่พระเจริญราชเดชเจ้าเมืองมหาสารคามคนแรกโดยตั้งให้เท่าบัวทองท่านทองเป็นอัคหาดให้เท่าชัยวงศาหึ่งซึ่งเป็นลูกของเท่าศรีลังเป็นอัควงเท่าเทือนซึ่งเป็นลูกของเท่าจันตั้งให้เป็นอัคบุตรยกเมืองมหาสารคามเป็นเมืองให้ขึ้นตรงกับเมืองร้อยเอ็ดเมื่อวันที่22สิงหาคมปีพุทธศักราช2408จากนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2412ได้แยกเมืองมหาสารคามออกมาจากเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ยกฐานะเมืองมหาสารคามขึ้นเป็นเมืองโดยให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนยศตำแหน่งของอัคหาดอัควงอัคบุตรให้เลื่อนขึ้นมาเป็นอุปหาดราชวงศ์ราชบุตรตามลำดับในปีพ.ศ.2418พวกห่อได้ยกทัพมาตีหัวเมืองขึ้นแล้วก็ประเทศราชของไทยได้ยึดเมืองหลวงพะบางและก็เมืองพ่วนใดจากนั้นต่อมากระลุกลงมายังบริเวณพื้นที่ของเวียงจันทน์เก่าซึ่งถูกถิ่มเป็นเมืองห่างและก็อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของเมืองหนองคายในขณะนั้นแล้วก็ยังสิลงมายึดเมืองหนองคายอีกรัชกาลที่5เพิ่นก็ทรงโปรดเก่าให้พญามหาอมาตย์ชื่นขึ้นไปปราบโจรห่อที่เมืองหนองคายพญามหาอมาตย์ชื่นได้สั่งให้พระเจริญราชเดชกวดเป็นแม่ทัพหน้าให้ราชบุตรเสือเมืองร้อยเอ็ดเป็นนายกองเป็นผู้ซอยพระเจริญราชเดชเกณฑ์กำลังจากเมืองร้อยเอ็ดและกับเมืองมหาสารคามยกไปสมทบกับทัพเมืองอุบลและกับทั้งเมืองกาฬสินธุ์กองทัพไทยได้ยกไปตีห่อจนแตกพ่ายซึ่งระหว่างการทำศึกราชบุตรเสือก็ถือปืนของพวกห่อที่มือขวาได้รับบาดเจ็บไผ่พ่นกับจังซอยกันนำกลับมายังเมืองส่วนทางฝั่งพระเจริญราชเดชกวดก็ถือพวกห่อยิ่งที่แขนซ้ายกับต้นขาขวาคือกันอาการสาหัสไผ่พ่นกับสิผ้ากลับมาบ้านมาเมืองแต่พระเจริญราชเดชบ่ยอมอ้างว่ากลับไปกับอายเขาเมื่อถึงที่ตายก็ขอตายในสนามรบ
และจังได้สั่งให้ไพ่พ่นผ้าขึ้นหลังมาออกไปสู่รบต่อกองทัพไทยได้รับชัยชนะในครั้งนั้นตีพวกข้อจนแตกพ่ายไปแล้วก็ยังได้จับพวกข้อมาเป็นเชลยพร้อมด้วยอาวุธเป็นจำนวนมากมายหลังจากเสร็จศึกปราบห่อเป็นที่เรียบร้อยพระยามหาอมาตย์ชื่นข้าหลวงใหญ่ภาคอีสานก็ได้กลับไปจัดการงานราชการอยู่ทั้งเมืองร้อยเอ็ดต่อส่วนพระเจริญราชเดชเมื่อถูกยิงจนสาหัสก็ได้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่เมืองมหาสารคามด้วยคุณงามความดีของเพิ่นราชการที่5ก็จังโปรดเก่าโปรดกระบอมเลื่อนฐานะของเฒ่ากวดให้เทียบเท่ากับเจ้าเมืองประเทศราชยกฐานะเมืองมหาสารคามขึ้นเป็นเมืองประเทศราชแล้วพระราชท่านนำบรรดาศักดิ์ให้แก่พระเจริญราชเดชเฒ่ากวดเป็นทีพระเจริญราชเดชวรเชษฐมหาคัตติยพงศ์สุรชาติประเทศราชธรรมรงรักศักกิติยศเกียงไกรศรีพิชัยเทพวราฤทธิ์พิษณุพงศ์ปีชาสิงหบุตรสุวัฒนานักคราภิบาลก็ถือได้ว่าท่านได้รับพระราชทินานามที่สมศักดิ์ศรีของเจ้าเมืองประเทศราชที่ได้กระทำคุณงามความดีให้แก่แผ่นดินไทยจากนั้นต่อมาด้วยความบอบช้ำที่ถูกยิงสาหัสจากสงครามเพิ่นก็จังได้ถึงแก่พิลาไล่ลงในปีพ.ศ. 2421มีสิริอายุร่วม43ปีพระเจริญราชเดชหรือว่าเฒ่ามหาชัยกวดก็มีอีกพระนามหนึ่งว่าอาจย่าพ่อหลวงมหาชัยต่อมาเจ้าอุปราชหึ่งเล็งเห็นว่าเฒ่าสุพรรณผู้เป็นลูกชายของพระเจริญราชเดชสมควรที่สิขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปจึงได้ร่วมกันปรึกษากับกลุ่มการเมืองต่างๆแล้วก็ลงความเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้เฒ่าสุพรรณลงไปกรุงเทพเพื่อขอพระราชท่านเป็นเจ้าเมืองแต่ปรากฏว่าระหว่างการเดินทางลงไปกรุงเทพเฒ่าสุพรรณได้ถึงแก่กรรมลงเสียก่อนในระหว่างทางตำแหน่งเจ้าเมืองมหาสารคามก็จังได้ว่างเว้นลงถึง2ปีโดยมีผู้รักษาการคือเจ้าอุปราชหึ่งในช่วงปีพ.ศ. 2422ขุนหลวงสุวรรณพันธนากรคำพ่ากับขุนสุนทรภักดีได้พากันหลอกว่าเจ้าของเป็นข้าหลวงเชิญทองตาราชสีเที่ยวอ้างคนทั่วไปว่ามีหน้าที่ซอยชำระคดีแก่ราษฎรเจ้าอุปราชหึ่งบ่เสือจังได้จับโตทั้งคู่นี่ส่งลงไปชำระความยังกรุงเทพและก็ในปีเดียวกันผลชำระความปรากฏออกมาว่าเป็นพวกหลอกลวงต้มตุ๋นอีหลีด้วยความดีความชอบตรงนี้ราชการที่5เพิ่นก็จังทรงพระกรุณาโปรดเก่าตั้งให้เจ้าอุปราชหึ่งขึ้นเป็นเจ้าเมืองมหาสารคามที่พระเจริญราชเดชหึ่งและในปีเดียวกันนั้นก็ได้ทรงโปรดเก่าตั้งเมืองพยัคฆภูมิพิสัยขึ้นเป็นเมืองโดยให้ขึ้นกับเมืองสุวรรณภูมิแหลกเริ่มเดิมที่ของการตั้งเมืองพยัคฆภูมิพิสัยได้ตั้งเมืองลวงเลยเขตแดนไม่ยั่งเขตของมหาสารคามภายหลังเจ้าเมืองมหาสารคามได้ท่วงติงไปก็จังพากันถอยล่นกลับเข้าไปยังเขตของแดนเมืองสุวรรณภูมิปีพ.ศ. 2425เจ้าเมืองมหาสารคามมีใบบอกขอโปรดเกล้ายกบรรณาเล่าขึ้นเป็นเมืองว่าปีปทุมแต่พ่อไปตั้งเมืองกับบ่ไปตั้งที่บรรณาเล่าตามที่ร้องขอไว้แต่กลับไปตั้งที่บ้านหนองแสงแท่นซึ่งเป็นเขตแดนของเมืองสุวรรณภูมิและต่อมากับโปรดเก่าให้ยกบ้านวังท่าหอขวางหรือบึงกุยขึ้นเป็นเมืองโกสุมพิสัยในช่วงปีพ.ศ. 2432เจ้าอุปราชเมืองสุวรรณภูมิซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการในตอนนั้นก็ได้มีใบบอกแจ้งลงไปทางกรุงเทพกล่าวโทษต่อเมืองมหาสารคามเมืองศรีสะเกษเมืองสุรินทร์ว่าได้แย่งเอาเขตสุวรรณภูมิไปตั้งเป็นเมืองคือเมืองมหาสารคามขอเอาบัตรหน้าเล่าตั้งเป็นเมืองว่าปีปทุมขึ้นกับเมืองมหาสารคามเมืองศรีสะเกษขอเอาบ้านโน้นหินกองตั้งเป็นเมืองราชสีสไลขึ้นกับเมืองศรีสะเกษเมืองสุรินทร์ขอเอาบ้านทับค่ายตั้งเป็นเมืองชุมพลบุรีขึ้นกับเมืองสุรินทร์จังได้มีโปรดเก่าให้ข้าหลวงนครจำปาสักกับข้าหลวงอุบลราชธานีให้มาทำการไต่สวนถึงกรณีที่มีใบบอกแจ้งลงไปผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นคำสัตย์จริงดังที่เจ้าเมืองสุวรรณภูมิได้กล่าวโทษไว้แต่ด้วยเมืองเหล่านี้ได้ตั้งมาโดนหลายปีมีชุมชนตั้งเป็นหลักแหล่งยังเข้มแข็งเป็นการยากต่อการรื้อถอนโยกย้ายยังทรงโปรดเก่าให้เมืองว่าปีปทุมเมืองราชสีสไลเมืองชุมพลบุรีเป็นเมืองขึ้นของเมืองที่โดนร้องเรียนกล่าวโทษดังเดิม
ในปีพ.ศ. 2437ได้มีการโอนเมืองชุมพลบุรีจากแขวงเมืองสุรินทร์ให้มาขึ้นตรงต่อเมืองมหาสารคามชั่วคราวเป็นเวลา6ปีจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2443ได้มีการยุบเมืองชุมพลบุรีเป็นอำเภอชุมพลบุรีจังได้มีการโอนย้ายให้กลับไปขึ้นอยู่กับเมืองสุรินทร์ดังเดิมในปีเดียวกันนี้ก็ได้มีการแบ่งหัวเมืองในมณฑลอีสานออกเป็นบริเวณ5บริเวณนำกันคือบริเวณอุบลบริเวณจำปาสักบริเวณลอยเอ็ดบริเวณขุขันบริเวณสุรินทร์โดยที่บริเวณลอยเอ็ดมีเมืองที่สังกัดต่อข่าหลวงประจำบริเวณทั้งหมด5หัวเมืองก็คือเมืองลอยเอ็ดเมืองมหาสารคามเมืองกาฬสินธุ์เมืองสุวรรณภูมิเมืองกมลาไสจากนั้นต่อมาในปีพ.ศ. 2440ก็ได้มีการยุบตำแหน่งเจ้าเมืองมาเป็นผู้ว่าราชการเมืองและลดบทบาทเจ้าเมืองลงให้มาขึ้นกับส่วนกลางปีพ.ศ. 2443อุปหาดเทือนได้รักษาการเมืองมหาสารคามเป็นผู้ว่าราชการเมืองหรือเจ้าเมืองคนที่3ปีพ.ศ. 2444เมืองมหาสารคามมีอำเภอภายใต้การปกครองทั้งหมด4อำเภอคืออำเภออุทัยสารคามอำเภอประจิมสารคามอำเภอโกสมพิสัยและก็อำเภอวาปีปทุมปีพ.ศ. 2446ได้มีการยุบตำแหน่งข่าหลวงกำกับราชการเมืองและในปีเดียวกันนั้นพระพิทักษ์นรากรอุ่นก็ได้เป็นผู้ว่าราชการเมืองต่อมาภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองมหาสารคามคนที่4มีทินานามว่าพระเจริญราชเดชอุ่นต่อมามีการยุบเมืองสุวรรณภูมิให้เป็นอำเภอขึ้นตรงต่อจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มีการโอนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยซึ่งเคยอยู่เป็นเมืองขึ้นของเมืองสุวรรณภูมิให้ไปขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ดปีพ.ศ. 2454ได้ย้ายอำเภอประจิมสารคามไปอยู่ทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็เปลี่ยนนามเป็นอำเภอท่าขอนย่างแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนนามอำเภออุทัยสารคามเป็นอำเภอเมืองมหาสารคามปีพ.ศ. 2456รัชกาลที่6ได้โปรดเก่าให้จัดตั้งมณฑลขึ้นใหม่เป็นมณฑลร้อยเอ็ดตั้งที่ทำการมณฑลอยู่ที่เมืองร้อยเอ็ดซึ่งมณฑลร้อยเอ็ดก็ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามและก็จังหวัดกาฬสินธุ์ในปีนี้ก็ได้มีการจัดตั้งศาลยุติธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ได้มีการโอนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจากจังหวัดร้อยเอ็ดให้มาขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามแล้วก็โอนอำเภอกันทรวิชัยหรือว่าอำเภอโคกพระจากจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มาขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามในปีเดียวกันนี้จังหวัดมหาสารคามจึงมีอำเภอภายใต้การปกครองร่วมทั้งหมด6อำเภอคืออำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอโกสมพิสัยอำเภอเมืองวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอท่าขอนย่างอำเภอกันทรวิชัยในปีพ.ศ. 2474เกิดเข่ายากหมากแพงทรงผลให้ต้องมีการลดค่าใส่ใจและกับงบประมาณลงจังได้มีการยุบจังหวัดกาฬสินธุ์หรือเมืองอุทัยกาฬสินธุ์ลงเป็นอำเภอให้มาร่วมอยู่กับจังหวัดมหาสารคามซึ่งอำเภออุทัยกาฬสินธุ์ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอลุบขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามแล้วก็โอนอำเภอที่เคยขึ้นต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มาขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามทั้งหมดจังหวัดมหาสารคามตอนนั้นจึงมี11อำเภอนำกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาณาเขตของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเอื้อนได้ว่าครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคามต่อมาในปีพ.ศ. 2490ก็ได้แยกอำเภอกาฬสินธุ์หรือว่าอำเภอลุบแล้วก็บางอำเภอออกจากจังหวัดมหาสารคามกลับไปตั้งเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์อีกเท่านึงจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ประมาณ 5,300 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นไรกะ 3,307,300 ไร่ระยะทางห่างจากกรุงเทพมาประมาณ475กิโลเมตรมีอาณาเขตติดกับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงฝั่งด้านทิศเหนือติดกับเขตจังหวัดขอนแก่นและกับจังหวัดกาฬสินธุ์ฝั่งด้านทิศใต้ติดกับท้องที่จังหวัดสุรินทร์และก็จังหวัดบุรีรัมย์ฝั่งด้านทิศตะวันออกติดกับเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และก็จังหวัดร้อยเอ็ดฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับเขตจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดบุรีรัมย์มหาสารคามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13อำเภอมี133ตำบล 1,804 หมู่บ้านคืออำเภอเมืองมหาสารคามมี14ตำบลอำเภอแก่ดำมี5ตำบล
อำเภอโคสมพิสัยมี17ตำบลอำเภอกันทละวิชัยมี10ตำบลอำเภอเชียงยืนมี8ตำบลอำเภอบรบือมี15ตำบลอำเภอหน้าเชือกมี10ตำบลอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมี14ตำบลอำเภอว่าปีปทุมมี15ตำบลอำเภอหน้าดูนมี9ตำบลอำเภอย่างศรีสุราษฎร์มี7ตำบลอำเภอกุรั่งมี3ตำบลอำเภอชื่นชมมี4ตำบลพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอรยธรรมพาไหมลำเลอคาตักกศิลานครคำขวัญของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามครับได้นำเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของบ้านของเมืองมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วกะสิได้อำลาไว้พอๆกันใหม่คลิปหน้าฝากพี่ฝากน้องซอยไล่ซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องราวของชุมชนคนอีสานเอาไว้ใน YouTube พอๆกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ